พระสี่อิริยาบถเป็นงานศิลปกรรมที่พบมากในศิลปะแบบสุโขทัยเช่นวัดพระเชตุพนจังหวัดสุโขทัยและวัดพระสี่อิริยาบถจังหวัดกำแพงเพชรโดยจะทำเป็นอาคารที่มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมแกนกลางทึบในแต่ละด้านประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถที่แตกต่างกันคือยืนเดินนั่งและนอนซึ่งอิริยาบถเหล่านี้ก็คือกิจวัตรและการพักผ่อนของพระพุทธเจ้าในรอบหนึ่งวันดังนั้นการสร้างพระสี่อิริยาบถก็เพื่อแสดงให้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของพระพุทธองค์ในพระอารามไม่ว่าจะทรงอยู่ในอิริยาบถใดนั่นเองกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย